This morning, I would like to present to you from Daniel chapter 11. แล้วก็ในเช้าวันนี้นะครับก็อยากจะแบ่งปันให้กับเราอยู่ในพระธรรมดาเนียลบทที่11. And again, Daniel 11 and verse 45. และอีกครั้งนึงนะครับเราจะดูด้วยกันนะครับอยู่ในดาเนียลบทที่11ข้อที่45. The very last text in chapter 11. ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในบทที่11. A verse that describes the very last event before Michael stands up.ซึ่งเป็นข้อที่พูดถึงเหตุการณ์สุดท้ายก่อนที่มิคาเอลจะยืนขึ้น As it is recorded in the book of Daniel ซึ่งถูกเขียนในพระธรรมดาเนียลนี้นะครับ And verse 45 the Bible says และในข้อที่45ได้กล่าวว่า And he shall plant the tabernacles of his palace between the scenes in the glorious holy mountain yet he shall come to his end and none shall help himและเขาจะกางเต็นท์หลวงระหว่างทะเลและภูเขาบริสุทธิ์รุ่งโรจน์แล้วจะสิ้นชีวิตไม่มีใครช่วยเขาเลย So who is he? แล้วเขาคนนี้คือใคร Whoever he is ไม่ว่าเขาคือใครก็ตาม He is going to set up his tent of his palace เขาจะกางเต็นท์หลวงหรือว่าเขาจะตั้งราชวังของเขา Because the Bible sayshis palace at least we can have a very good guess he's a king และเพราะว่าเรารู้ว่าเต็นท์หลวงหรือว่าพูดง่ายก็คือว่านั่นจะเป็นเหมือนกับเป็นราชวังเราจึงเข้าใจได้ว่าคนคนนี้จะต้องเป็นกษัตริย์แน่นอน and he's going to set up his tent between the scenes and the glorious holy mountain or at least near to the glorious holy mountain และดังนั้นเนี่ยเขาจะคนกษัตริย์องค์นี้เขาจะตั้งราชวังหรือเต็นท์หลวงของเขาเนี่ยอยู่ระหว่างทะเลและภูเขาบริสุทธิ์รุ่งโรจน์นะครับหรือว่าใกล้กับภูเขาบริสุทธิ์ What does that mean นั่นหมายความว่าอย่างไร Again keep in mind these words are expressions from the olden days อีกครั้งนึงนะครับอยากให้เราจำว่านี่เป็นการบรรยายถึงความเข้าใจหรือความรู้สึกของคนในยุคสมัยก่อน and most likely is a king และแน่นอนนะครับคนนี้ผู้นี้เขาคือกษัตริย์ king is setting up his tent กษัตริย์เนี่ยจะตั้งเต็นท์หลวงของเขาของท่าน but tent of his palace แต่ว่าเต็นท์หลวงนั้นก็คือจะเป็นราชวังของท่านด้วย meaning หมายความว่า where his throne is หมายความว่าบัลลังก์ของกษัตริย์องค์นี้อยู่ที่ไหนก็จะอยู่ที่นั่น But what kind of king is this? แล้วเขาจะเป็นกษัตริย์แบบไหนล่ะ That his throne is basically made out of tents. แล้วกษัตริย์องค์ไหนที่จะตั้งบัลลังก์อยู่ในเต็นท์ So long time ago. ดังนั้นเมื่อหลายนานมาแล้วนะครับ When do usually kings have their throne using a tent? กษัตริย์เนี่ยจะวางบัลลังก์ของเขาอยู่ในเต็นท์เนี่ยคือช่วงระยะเวลาไหนครับwhen they go for a war นั่นก็คือช่วงที่เขาจะไปทำสงครามนั่นเอง yeah that's why they have to have movable palace so to speak เพราะว่าเวลาแห่งสงครามเนี่ยเขาจะต้องมีวังหรือว่าเต็นท์หลวงในการที่สามารถเคลื่อนย้ายได้what is he attacking แล้วว่าเขาจะทำลายหรือต่อสู้กับอะไรIt looks like he is attacking the glorious holy mountain. เหมือนกับว่าเขากำลังจะต่อสู้หรือว่าทำหรือว่าจะพยายามทำลายภูเขาบริสุทธิ์นั้น What is glorious holy mountain? แล้วภูเขาบริสุทธิ์รุ่งโรจน์นั้นคืออะไร It's Mount Zion. นั่นก็คือภูเขาซิออน Sitting on top of Mount Zion. และเมืองที่จะอยู่ตั้งอยู่บนภูเขาไซโอนคือเมืองอะไร Jerusalem นั่นก็คือกรุงเยรูซาเล็ม So the Bible saying this king และพระคัมภีร์กล่าวว่ากษัตริย์องค์นี้ He set up his tents ได้กางเต็นท์หลวงของพระองค์ขึ้น Ready to attack Jerusalem พร้อมที่จะทำลายกรุงเยรูซาเล็ม Is this literal or symbolic We will talk about that later เราจะพูดถึงว่านี่เป็นเพียงสัญลักษณ์หรือว่าเป็นตามคำตามข้อเขียนจริงๆเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีหลังนะครับ But what kind of king is this
แต่ว่ากษัตริย์องค์นี้เป็นกษัตริย์แบบไหน We read verse before เราจะอ่านหนึ่งข้อก่อนหน้านั้นนะครับ Verse 44นั่นก็คือข้อที่44 But the tidings out of the east and out of the north shall trouble him therefore he shall go forth with great fury to make to destroy and utterly to make away many แต่ข่าวจากทิศตะวันออกและทิศเหนือจะกระทําให้เขาตกใจและเขาจะยกออกไปด้วยความเครียดแค้นอย่างยิ่งที่จะทำลายและล้างผลาญคนเป็นอันมากเสียให้สิ้นเชิง The Bible says พระคัมภีร์กล่าวว่า This king he got troubled by messages from the north and east กษัตริย์องค์นี้เนี่ยเขาได้รู้สึกกลัวหรือว่าวิตกเพราะว่าข่าวที่มาจากทางตะวันทางทิศเหนือและทางตะวันออก And because of this message he got angry and he wanted to destroyและเพราะว่าข่าวสารนี่แหละเขารู้สึกกษัตริย์นี้กริ้วโกรธและอยากที่จะทำลาย And if I can have a good guess most likely he wants to destroy those who are bringing those messages และถ้าผมจะทายนะครับก็คือว่ากษัตริย์องค์นี้คงอยากจะทำลายคนที่นำข่าวเหล่านั้นมา Who are they? We can explain that later และคนที่นำข่าวเหล่านั้นมาคือใครเราจะอธิบายทีหลังนะครับMaybe there's a connection between the tidings, tidings from the north and east, and New, and Jerusalem. อาจจะมีความเชื่อมโยงระหว่างข่าวที่มาจากทางตะวันออกและทางเหนือระหว่างและกรุงเยรูซาเล็ม Because he wants to attack Jerusalem. เพราะว่ากษัตริย์องค์นี้อยากที่จะทำลายกรุงเยรูซาเล็ม Okay, but who is he?แต่ว่ากษัตริย์องค์นี้คือใคร Let's go to the previous text ให้เราอ่านหนึ่งข้อก่อนหน้านั้นนะครับ He shall he says but he shall have power over the treasures of gold and of silver and over all the precious things of Egypt and Libyans and Ethiopians shall be at his steps ในข้อที่43กล่าวว่าเขาจะปกครองทรัพย์สมบัติที่เป็นทองและเงินและสิ่งประเสริฐทั้งหลายของอียิปต์คนลิเบียของคนเอธิโอเปียก็จะติดไปด้วยIt sounds like he took control over Egypt, Libyans, and Ethiopians. เหมือนกับว่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยเป็นผู้ที่ครอบครองอียิปต์ลิเบียแล้วก็เอธิโอเปีย But who is he? แต่ว่ากษัตริย์องค์นี้คือใคร Let's read verse before. ให้เรามาดูด้วยกันนะครับในข้อหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับ Verse 41. ในข้อที่41นะครับ He shall, it says, he shall stretch forth his hand.Also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. ขอโทษนะข้อที่42ครับบอกว่าเขาจะยืดมือของเขาออกต่อประเทศต่างๆและแผ่นดินอียิปต์จะพ้นไปไม่ได้ Okay, he says he will stretch his hands upon countries. บอกว่าสันนิษฐานจะยืดมือของเขาออกไปยังประเทศต่างๆ In the book of Daniel, hand is described as power.Control and authority. ในพระธรรมดาเนี่ยนะครับเมื่อพูดถึงมือนะครับเป็นการพูดถึงอำนาจหรือว่าอำนาจแล้วก็ในการควบคุมต่างๆ But who is he? แต่ว่าเขาคือใคร Let's read verse before. ให้เรามาดูข้อหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับ Verse 41. นั่นคือข้อที่41 He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown.But these shall escape out of his hand, Edom and Moab and chief of the children of Ammon. เขาจะเข้าในแผ่นดินที่รุ่งโรจน์และจะตายเป็นหมื่นหมื่นแต่คนเหล่านี้จะได้รับการช่วยกู้ให้พ้นมือของเขาคือเอโดมและโมอาบและส่วนใหญ่ของคนอัมโมน He entered into glorious land. เขาได้เข้าไปยังแผ่นดินอันรุ่งโรจน์ He also conquered many countries และก็จะยึดครองประเทศต่างๆ But Edom, Moab and Ammon they escaped แต่ว่ายังจะมีผู้ที่สามารถที่หนีพ้นไปได้ So what do we have so far และตอนนี้เรามีอะไรบ้างครับ Whoever he is ไม่ว่าเขาคือใครก็ตาม Verse 41 says ในข้อที่41กล่าวว่า He entered เขาได้เข้าไป 42 says ในข้อที่42กล่าวว่า He stretched his hands เขาได้ยื่นมือออก43 says he shall have power บอกว่าเขาจะมีอำนาจ 44 says ข้อที่44บอกว่า he shall destroy เขาจะทำลาย 45 says ข้อที่45กล่าวว่า he shall plant the tabernacle of his palace เขาจะตั้งเต็นท์หลวงของเขา
These are his main actions. นี่คือการกระทําหลักๆของเขา It looks like he's taking over countries. เหมือนกับว่าเขาเนี่ยกําลังยิบฉวยเอาประเทศต่างๆ He's gaining power. หรือว่าเหมือนกับว่ากําลังได้รับอํานาจมากขึ้นเรื่อยๆ And his last act.และการกระทําสุดท้ายของเขาก็คือ It looks like he got all the countries เหมือนกับว่าตอนนี้เขาได้ประเทศต่างๆทุกประเทศแล้ว But the final location แต่ว่าพื้นที่สุดท้าย He was not able to possess แต่ว่าเขายังไม่มีอํานาจที่จะยึดครองได้ But he would try แต่ว่าเขาจะพยายาม What is that นั่นคืออะไรครับ He would try to control and take overglorious holy mountain เขาจะพยายามที่จะยึดครองเอาภูเขาบริสุทธิ์รุ่งโรจน์นั้น He got many countries Egypt and Ethiopia and Libya เขาได้ยึดครองหลายประเทศแล้วอียิปต์เอธิโอเปียและลิเบีย Little war symbolic แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นตามตัวหนังสือหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ We can talk about that later เราจะพูดถึงสิ่งนี้ทีหลังนะครับ But who is he?แต่ว่าเขาคือใคร The Bible says พระคัมภีร์กล่าวว่า In verse 40ในข้อที่40 And at the time of the end พอถึงเวลาวาระสุดท้าย When เมื่อไหร่นะครับ At the time of the end เวลาวาระสุดท้าย Meaning หมายความว่า Verse 40 to 45ในข้อที่40ถึง45นี้ Happens during the time of the end จะเกิดขึ้นณเวลาวาระสุดท้ายWhat happened at the time of the end? It says, the king of the south pushed at him. ได้กล่าวว่ากษัตริย์ทางแห่งถิ่นทางใต้จะสู้เขา And it says, and the king of the north shall come against him. และพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะพุ่งเข้าใส่ท่าน So, verse 40 says, ในข้อที่40กล่าวว่า At the time of the end, king of the north, king of the south, fighting. ณเวลาวาระสุดท้ายนั้นกษัตริย์ทางเหนือและกษัตริย์ทางใต้จะต่อสู้กัน Then after verse 40และหลังจากข้อที่40 He enter he stretch he shall have power he ข้อที่41ต่อไปก็คือว่าเขาได้เข้าไปเขาได้ยื่นมือออกแล้วเขาได้มีอำนาจ So who is he และเขาคือใคร You have two choicesเรามีทางเลือก2ทางเลือกนะครับตัวเลือก2ตัวเลือก King of the North or King of the South กษัตริย์ทางเหนือหรือว่ากษัตริย์ทางใต้ Which one องค์ไหนครับ It has to be the King of the North จะต้องเป็นกษัตริย์ทางเหนือ It has to be จะต้องเป็นแน่นอน Why ทำไมครับ Because เพราะว่า Whoever he is เพราะว่าเขาคือใครก็ตาม The Bible says he took control over Egypt yes เพราะว่าในพระคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนว่าเขาได้ควบคุมประเทศอียิปต์ And in the Bible และในพระคัมภีร์ Egypt is considered to be the king of the south และก็ในประเทศในพระคัมภีร์นะครับประเทศอียิปต์เนี่ยความเข้าใจก็คือว่าประเทศอียิปต์นั่นก็คือกษัตริย์ทางใต้นั่นเอง Why ทำไมครับ According to the Jewish people since Egypt is from the south Egypt is considered the king of the southสำหรับคนยิวแล้วนะครับเพราะว่าประเทศอียิปต์เนี่ยอยู่ทางใต้ของเขาสำหรับเขาแล้วเมื่อพูดถึงกษัตริย์ทางใต้นั่นก็คืออียิปต์ So he has to be the king of the north ดังนั้นเมื่อกษัตริย์องค์นี้ก็คือกษัตริย์ที่มาจากทางเหนือ And so then Daniel 11 says ดังนั้นในพระธรรมดาเนียลบทที่11กล่าวว่า The last earthly super power is called the king of the northได้กล่าวว่าอำนาจสุดท้ายที่จะครอบครองโลกนั้นก็คือกษัตริย์ทางเหนือ And this king of the north และกษัตริย์แห่งทางเหนือนี้ wants to attack glorious holy mountain มีความปรารถนาที่จะทำลายภูเขาบริสุทธิ์รุ่งโรจน์นั้น And who is this the king of the north แล้วกษัตริย์แห่งทางเหนือองค์นี้คือใครAs we talked about it before, ในขณะที่เราได้พูดถึงเมื่อเช้านี้นะครับ If we can go down for a second, we already talked about the four visions. เราได้พูดถึงนิมิตสี่นิมิตแล้วนะครับ
And we discovered แล้วเราได้ค้นพบว่า God gave a lot of emphasis on the last power พระเจ้าได้ให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับอำนาจเมื่อพูดถึงอำนาจสุดท้ายAnd to make the long story short, และเพื่อที่จะทำให้เรื่องยาวเนี่ยสั้นลง because we don't have enough time, เพราะว่าเราไม่มีเวลาที่เพียงพอนะครับ Every vision, ในทุกๆนิมิตนี้ the last power is papacy, อำนาจสุดท้ายที่อยู่บนโลกก็คืออำนาจของโรมันคาทอลิก Daniel 2, ในดาเนียลบทที่2 Daniel 7, ดาเนียลบทที่7 Daniel 8, ดาเนียลบทที่8And even Daniel 11. แม้แต่ดาเนียลบทที่11ด้วย I know someone suggests the king of the north should be Turkey. แล้วผมรู้ว่าบางคนจะบอกว่ากษัตริย์แห่งทางเหนือน่าจะเป็นตุรกีนะ I respect the person, but I don't think it's Turkey. ผมนับถือคนที่พูดนะครับแต่ผมไม่คิดว่าน่าจะเป็นประเทศตุรกี Because when you already have the foundation already set up.เพราะว่าเมื่อเราได้เห็นรากฐานได้ถูกตั้งขึ้นมาแล้ว You got papacy เราเห็นเราได้เห็นถึงโรมันคาทอลิก papacy โรมันคาทอลิก papacy โรมันคาทอลิก and then you have Turkey แล้วก็สุดท้ายสุดกลายเป็นตุรกี and that doesn't make any sense to me นั่นมันไม่เชื่อมโยงกันเลย so anyhow แต่อย่างไรก็ตาม I believe the king of the north ผมเชื่อว่ากษัตริย์ทางเหนือ is papal Rome in the last days ก็คืออาณาจักรโรมันว่าโรมันคาทอลิกในวันสุดวาระสุดท้าย so then ดังนั้น what does that mean หมายความว่าอย่างไร papal Rome wants to attack Jerusalem ต้องการที่จะทำลายกรุงเยรูซาเล็ม is this literal or symbolic แต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตามตัวอักษรหรือว่าเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เท่านั้น I believe this is symbolic ผมเชื่อว่านี่เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เท่านั้นI know, yes, it is possible for Vatican to attack Israel. Literally, yes, that's possible. ผมเชื่อว่าเป็นไปได้ที่วาติกันเนี่ยอยากที่จะทำลายกรุงเยรูซาเล็มจริงๆ But what the Bible is describing แต่ว่าสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังกล่าวก็คือว่า is symbolic. แต่ก็กล่าวคือเป็นสัญลักษณ์เท่านั้น I have two main reasons why versus.I have two main reasons why to know why these verses are symbolic. ผมมีเหตุผล2ประการนะครับที่จะเข้าใจได้ว่านี่คือเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เท่านั้น First of all, เหตุผลที่1 The Bible made it clear that these verses takes place during the time of the end. เพราะว่าเราเห็นอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้าย And the time of the endและในเวลาแห่งวาระสุดท้ายนั้น began in 1798เริ่มใน1798 yeah that is the official year นั่นก็คือปีที่ทุกคนเห็นตรงกัน which means นั่นหมายความว่า verses 40 to 45ในข้อที่40ถึง45ในดาเนียลนั้น takes place after 1798จะเกิดขึ้นหลังจากปี1798 And it says และได้กล่าวไว้ว่า King of the North entered into glorious land ว่ากษัตริย์แห่งทางเหนือได้เข้าไปยังดินแดนแห่งบริสุทธิ์ And Edom, Moab and Ammon escaped และในนั้นได้มี I forgot the name what Edom, Moab and okay. Ammon มีคนเอโดมีโมอาบแล้วก็มีคนอัมโมนสามารถหนีรอดไปได้ So question to you คำถามก็คือว่า After 1798หลังจากปี1798 Do we have Edom, Moab and Ammon? Yes or no? เรายังคงมีประเทศเอโดมโมอาบแล้วก็อัมโมนอยู่หรือเปล่า No they don't exist ไม่มีแล้วนะครับได้หายสาบสูญจากโลกนี้ไปแล้ว See, That's number one they don't exist อย่างที่หนึ่งคือสิ่งเขาไม่มีอยู่แล้ว Number two ข้อที่สอง It saysHe entered into glorious land. บอกว่ากษัตริย์ได้เข้าไปยังดินแดนบริสุทธิ์รุ่งโรจน์ In the Old Testament, ในพระคัมภีร์เก่า That is talking about Israel. นั่นพูดถึงประเทศอิสราเอล Question to you. คำถามที่จะย้อนกลับไปถามตัวเรา After 1798. หลังจากในปี1798. During that time. ในช่วงระยะเวลา1798. Do you think the land of Israel is glorious? เราคิดว่าประเทศ
อิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่รุ่งโรจน์ไหมครับ What about Jerusalem? แล้วกรุงเยรูซาเล็มล่ะ Do you think Jerusalem today is considered in the eyes of God glorious holy mountain? เราคิดว่าในทุกวันนี้เนี่ยในสายพระเนตรของพระเจ้าเนี่ยกรุงเยรูซาเล็มยังคงเป็นกรุงเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือเปล่า Even though today men human can call Israel holy land but I don't think it's holy anymore.ถึงแม้ว่าทุกวันนี้คนเราในโลกนี้จะเรียกว่าประเทศอิสราเอลเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าสำหรับสายพระเนตรของพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าคงไม่เห็นว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกแล้ว Because there's a condition to be called to call a land holy or not เพราะว่าจะต้องมีสภาพที่จะสามารถเรียกได้ว่านั่นคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ How do I know ผมจะรู้ได้อย่างไร One time God said Moses take your shoes off the place you're standing is holy groundมีครั้งหนึ่งพระเจ้าได้บอกให้กับโมเสสว่าโมเสสจงถอดรองเท้าของเจ้าออกเพราะที่เจ้าอยู่นั้นเป็นยืนอยู่นั้นเป็นที่ที่บริสุทธิ์ So what made that land holy ground ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้พื้นที่ตรงนั้นที่โมเสสยืนเป็นที่บริสุทธิ์นั้นอะไรคือสิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์ได้ Because the presence of God เพราะว่าการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าใช่ไหมครับWhat about today? แล้วทุกวันนี้ล่ะ Do you think that location is still holy? เราคิดว่าในทุกวันนี้ณบริเวณนั้นเนี่ยยังคงเป็นบริเวณศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือเปล่า You can call it historical land in the past it was holy. เราสามารถเรียกได้ว่าในอดีตการเนี่ยเคยเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ But now not holy. แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว Why? ทำไมครับGod's presence is not there anymore. เพราะว่าการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้ว So what makes a land or a place holy or glorious? ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ดินแดนหรือว่าที่ที่หนึ่งเป็นที่ที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไร The presence of God. นั่นคือการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้า So really, since Israel, their probation is already closed in 34 A.D. แล้วเราทุกคนต่างรู้ว่าพระกรุณาสำหรับชนชาติอิสราเอลเนี่ยได้ถูกปิดแล้วในปีคริสต์ศักราชที่34 So today Israel is not glorious it's not holy at all ดังนั้นในทุกวันนี้เนี่ยประเทศอิสราเอลจึงไม่ได้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือว่าดินแดนรุ่งโรจน์อีกต่อไปแล้ว So then therefore ดังนั้น I take these verses symbolic ผมเชื่อว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้น Because it cannot be a literal descriptionเพราะว่าไม่สามารถที่จะเป็นตามตัวหนังสือได้ Now so the king of the north ดังนั้นตอนนี้กษัตริย์แห่งทางเหนือ papacy ก็คือโรมันคาทอลิก Then what is the glorious holy mountain แล้วถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วเนี่ย And why he wants to take over glorious holy mountain ภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไรแล้วทำไมเขาถึงอยากที่จะยึดครองภูเขาบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นั้น We turn to Psalms 40Excuse me. Psalms 48, verse 1 and 2. เราเปิดด้วยกันนะครับอยู่ในสดุดีบทที่48 Verse 48. Psalm 48. Psalms. Oh yeah. Psalms chapter 48. สดุดีบทที่48นะครับ Let's see what the Bible says about the glorious holy mountain. เรามาดูด้วยกันนะครับว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวว่ายังไงกับภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นของพระเจ้าVerse 1. ข้อที่1 Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God. พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งในนครแห่งพระเจ้าของเรา In the mountain of his holiness. ภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ Verse 2. Beautiful for situation. The joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north.The city of the great king. มองขึ้นไปก็ดูงามและความชื่นบานของแผ่นดินโลกทั้งสิ้นคือภูเขาซิโยนอุดรไกลซึ่งเป็นนครของพระมหาราชา So what does the Bible says about the glorious holy mountain? แล้วพระคัมภีร์ได้กล่าวอย่างไรเมื่อพูดถึงภูเขาบริสุทธิ์นี้ It is Mount Zion. นั่นคือภูเขาซิโยน Where the city of God is.นั่นคือที่ที่อาณาจักรของพระเจ้าได้ตั้งอยู่ And the city of the great king และอาณาจักรของพระมหากษัตริย์ราชา And the Bible says it is a joy of the whole earth และพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าเป็นความชื่นชมของทั้งโลก It gives you the idea that
Jerusalem or Mount Zion is the center of the whole world. เป็นภาพที่เราได้เห็นหรือให้เข้าใจว่าภูเขาซิโยนเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางของทั้งโลกนี้ And it stands on the sides of the north. เราได้กล่าวไว้ว่าในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษนะครับได้พูดถึงว่าอยู่ทางเหนือนะครับ Now that is very interesting. เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับ It says the city of the great king is on the side of the north. ในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษนะครับได้พูดถึงว่าเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ทางเหนือนะครับ You see อยู่ข้างทางเหนือ You see God is really the king of the north. ความเป็นจริงก็คือว่าพระเจ้าคือกษัตริย์แห่งทางเหนือนั่นเองAnd God is the Lord and the great King. พระเจ้าทรงเป็นพระมหาราชาและเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่ And His presence is on the glorious holy mountain. และการทรงและการสถิตของพระองค์อยู่ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้น That's how it is described in the Bible. นั่นคือการที่พระคัมภีร์ได้อธิบายถึงSo what does it mean? นั่นหมายความว่าอย่างไร That king of the north, กษัตริย์แห่งทางเหนือนะ From Daniel 11, จากดาเนียลบทที่11 He wants to take over glorious holy mountain. อยากที่จะมีความต้องการที่จะยึดครองภูเขาบริสุทธิ์ It means นั่นหมายความว่า The king of the north on earth is trying to be the king of the north of heaven.กษัตริย์ทางเหนือบนโลกนี้เนี่ยพยายามที่จะเป็นกษัตริย์แห่งสวรรค์ He wants to sit in the center of the world เขาอยากที่จะนั่งอยู่บนนั่งอยู่ใจกลางของโลกนี้ Because he wants to exercise power like God and power like great king เพราะว่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยมีความปรารถนาที่จะใช้อำนาจเหมือนกับพระเจ้าและเหมือนกับพระมหากษัตริย์ To take over the whole world เพื่อที่จะยึดครองทั้งโลกนี้ So let's make it really simple ให้เราทำให้มันง่ายขึ้นแล้วกันนะครับ What does it mean when the Bible says he shall plant the tabernacle the tents of his palace between the seas in the glorious holy mountain What does that mean หมายความว่าอย่างไรเมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าเขาจะตั้งเต็นท์หลวงของเขาอยู่ระหว่างทะเลและภูเขาบริสุทธิ์He is attacking the glorious holy mountain to be God of the world and the king of the whole world. นั่นหมายความว่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยพยายามที่จะทำลายยึดครองภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะเป็นกษัตริย์ของโลกนี้และกษัตริย์แห่งสวรรค์ Look at these two words. เราได้เข้าใจ2ข้อนี้นะครับ God พระเจ้า King และกษัตริย์ God พระเจ้า is a religious term.คือคำเป็นคำของศาสนา King เมื่อพูดถึงกษัตริย์ is a political term พูดถึงอำนาจทางการปกครอง So this king of the north ดังนั้นกษัตริย์แห่งทางเหนือ wants to control the world religiously and politically มีความต้องการที่จะยึดครองและควบคุมอำนาจทางด้านศาสนาและอำนาจทางการเมือง This is reason whynี่คือเหตุผลที่ว่าทำไม When he's trying to do that เมื่อพระองค์พยายามที่ทำสิ่งนี้ By attacking the glorious holy mountain ในการที่จะทำยึดครองภูเขาศักดิ์สิทธิ์ Soon ไม่นานนัก Michael will stand up and fight มิคาเอลจะยืนขึ้นและต่อสู้ And he will come back และจะลงมา When he comes back และเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา The Bible says พระพี่กล่าวว่า Who's coming backใครกำลังลงมาเอ่ย Lord of lords and King of kings ก็คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งพระเจ้าแห่งพระเจ้าทั้งปวงและกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งปวงจะลงมา And he's saying you think you are the king you are the god I am the lord I am the king I'm coming to destroy you และพระเยซูคริสต์จะตรัสว่าเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นกษัตริย์และเป็นพระเจ้าเราต่างหากที่เป็นกษัตริย์และเป็นพระเจ้าเราจะลงมาทำลายเจ้าBut what does it mean? แต่ว่ามันหมายความว่าอย่างไร What is the deeper meaning behind attacking the glorious holy mountain?
อะไรคือความหมายที่ลึกลงไปเกี่ยวกับคำพูดที่ว่ากษัตริย์องค์นี้พยายามที่จะทำลายภูเขาศักดิ์สิทธิ์ We understand his intention เราเข้าใจถึงความปรารถนาของกษัตริย์องค์นี้ To take over the whole world เพื่อที่จะยึดครองโลกทั้งโลก But how will he do that แต่ว่าเขาจะทำได้อย่างไร We will talk about this afternoon เราจะพูดถึงสิ่งนี้ในช่วงบ่ายนี้นะครับ My time is up เพราะว่าเวลาผมหมดแล้ว All my friendsเพื่อนที่รักทั้งหลาย These prophecies คำพยากรณ์นี้ are about to take place กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว Very possibly in our lifetime ซึ่งเป็นไปได้มากเลยที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่ So we should understand ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ What is happening around the world ว่าอะไรมันเกิดขึ้นรอบโลกนี้ That we might be ready เพื่อว่าเราจะสามารถเตรียมตัวให้พร้อม May God bless us ขอให้พระเจ้าอวยพรให้กับเรา Amen. ขอบคุณครับ